โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการออกประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นมังคุดฉบับที่15เมื่อเวลา16นาฬิกาพายุโซนร้อนมังคุดบริเวณประเทศจีนตอนใต้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วมีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าในช่วงวันที่17ถึง18กันยายนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมมณฑลยูนนานของประเทศจีนจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำโดยในช่วงวันที่17ถึง19กันยายน2561ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ประกอบกับในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะตอนบนนะครับจะมีกำลังที่แรงขึ้นโดยในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2561นะครับโดยบริเวณทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยโดยทางด้านของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะครับได้มีการรายงานพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับมีถึง30จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีราชบุรีที่ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลนอกจากนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำและลำน้ำที่สำคัญในหลายพื้นที่นะครับพบว่ามีแนวโน้มที่ทรงตัวและลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำในภาคตะวันออกและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง19กันยายนนี้ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่22จังหวัดคลี่คลายแล้ว16จังหวัดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สกลนครนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีและสตูลซึ่งสำนักงานปภ.เองได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับ